ชัย TBM ยิมยอด IQ PK แสนชัยมวยไทยยิมแล้วก็เฮอร์คิวลิสวอจักรวุฒินะครับเป็นก็จะชกกันในสัปดาห์ต่อไปนี่แหละเอามาดูตรงนี้ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก้องธรณีสอสมหมายน้ำเงินโหเอ็กซ์ตร้าตัวใหญ่นะอาจารย์สูงยาวใหญ่ดิยิ่งชกยิ่งตัวยาวยิ่งใหญ่ขึ้นมันพองล้มมาดูแต่ว่ามาซ้ายดีทีเดียวทั้งแข้งทั้งมันต้องดูให้ดีนะซ้ายไฉไหลอยู่แล้วครับก้องธรณีครับดูครับดูซ้ายกับขวานะครับคู่นี้ต้องชิงกันออกอีกแล้วครับสอสมหมายกับทีมหมาน้อยสู้กันครับตั้งแล้วไม่ตีเดี๋ยวต้องแยกครับไม่ให้เกาะกันนานไม่ให้เกาะกันนานครับที่นี่ก้องธรณีในนักมวยในอดีตรุ่นพี่รุ่นน้าเขานี่ก็ประเภทฝีไม้ลายมือเก่งด้วยกันทุกคนนะครับที่ใช้ก้องธรณีต้นตำรับก็พยัคฆ์อารุณนั่นแหละพี่ชายแท้ๆของพี่สามารถพยัคฆ์อรุณนะครับครับโอ้ยวงในครับขอบคีบแล้วมันเห็นหน้าอาจารย์ลงอ่านเอ็กตราทำไมมันเบลอเบลอขนาดนี้แต่ว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับหมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนโดนหมัดแน่โดนหมัดแน่หมัดก็ไปพูดคุยกันก็บอกว่าทำน้ำหนักขึ้นมาครับทางด้านก้องธรณีแหมทั้งเพียบเลยทีเดียวเพราะนั้นจะเพิ่มหน่อยนึงโอ้โหแต่ว่าหัวใจกันไว้ยกแข้งขาให้มันเกะกะไว้ก่อนการทันวุฒิช่วยหน่อยเดี๋ยวก็มาแฟนๆก็เริ่มออกอาวุธเหมือนกันนะคุณประสิทธิ์สาดไปสาดมาสาดไปสาดมาอาจารย์มันเหมือนสงกรานต์อะมวยไทยอะเปียกมากเปียกน้อยแล้วครับซ้ายล้วนๆนะครับเด็กคนนี้ขวาไว้ยืนค้ำอาจารย์ครับกล้องตอนนี้ขวาไว้ยืนค้ำเดินแข้งตีไม่ตีอย่างอยู่ที่ว่าก้องธรณีครับในนั่นจะยันเอ็กซ์ตร้าได้ไหมอุ้ยนอกตัวเองได้เปรียบแล้วแต่ว่าในอย่างนี้เล่าโดนรับภาษามวยเขาบอกว่านอกเป็นของนายนายเป็นของฉันครับอาจารย์ครับเดี๋ยวดูครับใครจะชอบฉันใดฉันนั้นครับก็ต้องลงทุนหน่อยเอ็กซ์ตร้าบังไว้ยังอุ้ยแทงไม่โดนโอ้โหขวาคืนมาถ้าเตะไม่อยู่เกิดอะไรขึ้นถ้าเตะไม่อยู่จะเกิดอะไรขึ้นมีเวลาเตรียมตัวให้มันว่างๆไว้ก่อนครับเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปอ้าวมาดู3นาทีของยกที่4จะเป็นของใครลุ้นกันต่อครับทีมหมาน้อยก็ทีมเดียวกับท่านพันธุ์ตรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงครับครับโชติบางแสนพรทีมไทยครับดูครับกล้องธรณีสอสมหมายฝ่ายแดงครับน้ำเงินเอ็กซ์ตร้ารองสมัครอบจทีมเชียร์เยอะอาจารย์นุชหลังมุมน้ำเงินเนี่ยมายกท้ายเลยครับมายกนี้นี่มวยข่าวเขาบอกว่าต้องดูปลายทีบแล้วทีบแล้วอาจารย์ทีบแล้วข่าวทางไหนโอ้ยโอ้ยโดนเข้าไปโดนเข้าไปหยุดเลยอย่านิ่งต้องสวนนะครับกล้องธรณีต้องสวนครับคือจะแก้อย่างไรเท่านั้นเองนี่แกรัดแล้วตีไม่ดิ้นไม่สวนนี่ไม่ได้เลยครับนี่อย่างเดียวครับเข้าในปั๊บต้องรัดให้ติดรัดติดเลยนะครับต้องให้เขาตีไม่ได้แต่ถ้าเข่าสู้กันแล้วก็มาไอ้คนตัวใหญ่ไม่ได้เปรียบง่ายๆเข้าประชิดแทงมวยไทยนี่มันมีลูกแก้ลูกกันอยู่นะอาจารย์นะ 2-3 ดอกรัดให้อยู่ครับไม่ดิ้นไม่ได้ไม่โตไม่ได้นะครับเจอแหลมๆเข้าไปกำปั้นยังมีนวมหุ้มอาจารย์น้องอาครับเข่านี่ไม่มีอะไรหุ้มเลยครับแต่อย่างว่าต้องอุ้ยสะบัดศอกล็อกแขนไว้ไปแต่จริงๆแล้วเอ็กซ์ตร้าการตีได้ทุกจังหวะทุกรูปแบบนะไม่จะเป็นต้องเกี่ยวไม่จำเป็นต้องคล้องอ่ะครับเข้าไปเดินประกบแล้วไปไม่ตีไปโอ้โหเวียงมาจากสะโพกอย่างนี้มันเข้าตาครับถูกกรรมการนั่ง3มุมก็ต้องเห็นหมดแล้วถูกหลักวิชาการมวยไทยเลยจ้ะอย่างนี้เขาเรียกเข่าตีมีเข่าตีเข่าแทงเข่าแทงก็ยกขึ้นมาตรงๆจิ้มไปเข่าตีก็เวียงสะโพกนำ
ตะโพกหรือสะโพกนะครับอันเดียวกันครับภาษาภาษามวยไทยก็เลยตะโพกคนโบราณให้ผมมันเกิดเร็วไปนิดนึงก็ใช้ภาษาโบราณหน่อยเอ้ายมีสะบัดตอกแลกกันเมื่อกี้นี้โอ้ก็แตกกันไปแล้วครับเดี๋ยวแอนเดอร์สันจะจ่ายคู่ของเสกสรรกับกล้องไกลกี่เข็มหมอเย็บอยู่เรียบร้อยแล้วครับมายืนรอป้ายโฆษณาแล้วอาจารย์นงอ่ะครับเดี๋ยวอาจารย์นงอ่ะก็จะไปทำหน้าที่ต่อครับดั้งจมูกเลยครับเสกสรรบอกว่าวันนี้แพ้ด้วยสภาพร่างกายอ่ะว่าง่ายๆคลองใจแฟนๆนะอาจารย์ครับแต่ว่าชกสนุกกรอบแฟนชอบครับอ้าวหมัดซ้ายทำงานหรือยังแล้วกล้องธรณีแต่ว่าเจอแหลมๆเข้าไปนี่ครับแม่ทำท่าจะอื้อจือเหลียงเหมือนกันครับนิ่งๆอื้อๆขนาดซ้อมมาแบบเกิน 100% นะเนี่ยพอโดนแล้วมันย่นมันยุบได้บทบี้มากๆจะมีทีเด็ดยังไงฝ่ายแดงกล้องธรณีต่อสมหมายนักมวยจากเพชรบูรณ์น้ำเงินเอ็กซ์ตร้ารองสมัครอบจ.มาจากหนองแสงอุดรธานีอ้าวซ้อมที่นั่นคิดที่นั่นมาดูบนนกครับยกสุดท้าย3นาทีทองสุดท้ายครับต้องไล่แล้วครับทางด้านของกล้องธรณีเข้าท่าเข้าท่านะเข้าท่านะเตะขาเนี่ยเห็นไหมเราโดนก็ไป4ดอกเดี๋ยวเดินยางแตกยางแตกมายุ่งนะแม่ก็เพิ่งมาจับจุดได้ตอนยกสุดท้ายนี่แฟนๆของกล้องธรณีสมัยทำไมไม่ออกตั้งแต่ต้นๆนี่โดนก็ไปหลายตับเหมือนกันนี่เริ่มโดดกันทางด้านเอ็กซ์ตร้าโอ้แต่ว่าพอเจอแหลมๆของเอ็กซ์ตร้าเข้าไปนี่ก็ถึงพังงะเหมือนกันนะครับทางด้านเอ็กซ์ตร้าตอนนี้เน้นในเรื่องของการป้องกันตัวมากกว่านะดูแล้วยังไม่มีโต้แค่เซฟมั่นใจนะครับว่าตัวเองทำมาได้เยอะหรือเปล่าเอานักมวยนี่เขารู้กลยุทธ์อาจารย์ต้องอ่านครับบางทีฟังพี่เลี้ยงมองสภาพแวดล้อมครับสัมผัสใกล้ๆดีดูลมหายใจรู้อาจารย์ครับกอดกันไปกอดกันมาใครหายใจทีๆพวกนี้ประสบการณ์ประสบการณ์สูงโอ้ยฮุกซ้ายก็ไปทีนึงเอาไปเอาตีไม่ตีไม่ตีแม่พยักหน้าส่งซิกแล้วอาจารย์ครับอาชีพเดียวกันครับออก TOR ป่ะเขาเรียกว่า MOU MOU ลงสนธิสัญญาเรียบร้อยครับติดตามนะครับทุกวันเสาร์เที่ยง15ครับศึกเจ้ามวยไทยมีหลายๆรอบครับอาจารย์งานครับอ้าวมีหุกซ้ายเข้าไปโกกหูยังไม่ยอมอีกเหรอยังนะยังนะนายยอมแต่ฉันไม่ยอมนายขอสงบศึกแต่ว่าสมัยก่อนมีอาจารย์ทำงานสับมือแตะนวมแตะนวมเปี้ยงงานพอเรียบร้อยเลยครับไม่ผิดกติกาโอ้ไม่ผิดกติกาสับมือแล้วก็มีโอกาสที่จะออกอาวุธได้ครับยอมท้ายปลายเกมนะครับปีกเร่งกองรัวแล้วครับตราบใดที่ระฆังยังไม่ดังนี่ก็มีโอกาสชกมีโอกาสหล่นมีโอกาสเป็นไปได้ทุกหน้าโอ้โหฮุกซ้ายทีนึงนี่ๆ4ยกกว่าๆที่ผ่านมานี่เสียดายไม่ได้ออกหมัดไม่ได้ใช้หมัดเท่าที่ควรครับก็มีแข้งซ้ายหนักๆนะครับทางด้านของกล้องธรณีแต่ว่าเตะแล้วไม่อยู่ครับเจอวงในแหลมๆเข้าไปอ่ะครบ5ยกครับรอการชูมืออย่างเป็นทางการครับกรรมการด้านล่างโรจนวัฒน์สมศรีธนภัทรเสือแก้วแล้วก็อัศดุษวิลาวันครับธนวุฒิหันมาทางมุมน้ำเงินนะครับทีมงานของพุทธชงครับทีมงานของสส.สารวุฒิรองสมัครอบจ.อุดรรองสมัครบุญปกครับทีมงานของท่านรองผู้กำกับการ